สวัสดีค่ะ Good morning boys and girls Hello boys and girls วันนี้เรามาพบกับนะคะ Teacher Yo อีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษป.1 ตอนที่2นะไม่ใช่ตอนที่1ตอนที่2นะคะใน Unit 6เรื่อง Food อาหาร Food อาหารนะคะเราเรียนไปแล้วคำศัพท์10 wordsเดี๋ยวเราลองมาทบทวนก่อนว่า10 words ของเรามีอะไรบ้างนะคะชุบอ้าวมาดูกันหน้านี้คือหน้าที่เราจะเรียนต่อไปนะคะแต่ว่าเราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะทบทวนคำศัพท์แล้วก็ action นะคะ action ทำท่าทางประกอบนะคะ number one ขอเปิดจอไว้อย่างนี้แล้วกันนะให้เด็กๆดูหนังสือนะคะดูหนังสือประกอบเองเพราะว่ามันชัดเจนพอสมควรสำหรับนักเรียนคนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เรียนอยู่ในภาคนี้แต่ได้ชมคลิปนี้ผ่าน YouTube นะคะก็ถ้าอยากจะได้หนังสือก็ไปซื้อได้นะคะที่สำนักพิมพ์พอวอนะคะ Guess What มาประกอบกันได้แต่ถ้าไม่มีดูตามนี้จดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการของเราอ้าวกลับมาสู่บทเรียนนะคะ Number 1 Chicken Yes action ด้วย Spelling ค่ะสะกด C H I C K E N เดี๋ยวเผื่อคนที่เขาไม่มีหนังสือเห็นไหมคะ C H I C K E N เอาบอกได้ต่อไป number 2 water Spelling please W A T E R Water ต่อไป Number three Orange ส้มนะคะ Orange Spelling please O R A N G E Orange สัญลักษณ์ Orange ส้มนะคะ Next Number four Cheese Spelling please C H E E S E cheese okay next where is number 5 yeah here 5 milk spelling please M I L K milk next number 6 egg spelling please spelling e g g egg next number 7เด็กๆเอานิ้วชี้ของตัวเองไปด้วยนะ yes 7 apple spelling please a p p l e apple next number 8Where's that? Me here. Okay, here. 8. Banana.
banana spelling please b a n a n a banana banana next number 9 yes juice ตัว j นะคะตัว j juice spelling please j u I c e juice yes and the last one number 10 pen bread ขนมปังนะคะ spelling please b r e a d bread okay finished done now we know already how to spell 10 words for unit 6 food นะคะต่อไปเราจะมาดูอะไรกันเอ่ยที่เชื่อบอกไว้ใช่ไหมเราจะมาซิงอะซองทบทวนครั้งที่แล้วก่อนเราเรียนเรื่อง I like กับ I don't like ฉันชอบและฉันไม่ชอบนะคะในซิงอะซองนี้มันจะเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นประโยคคำถามว่าคุณชอบไหมนะคะเดี๋ยวเรามาซิงกันนะคะในภาพนะมาดูก่อนเบื้องต้น This is a picture เป็น picture นะคะจะมีเหมือนตัวตลกเนาะเหมือนตัวตลกแล้วเรียกว่า uncle ดีกว่านะคะ uncle มาเอา stick ชี้ไปที่ point to อะไรคะ point to A แล้วก็น่าจะ point to picture อื่นๆนะคะมีรูป eggs next ภาพอะไรคะ action ด้วย apples เห็นไหมที่ชื่อออกเสียงเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะมีตั้งแต่สองขึ้นไปทีนี้ด้านขวาล่ะโอ้โหเหมือนเขาเอามารวมกันเลยใช่ไหม with เอามารวมกันนะคะแต่รู้สึกว่าจะมีสัญลักษณ์ I don't like ใช่ไหม no ใช่ไหมน่าจะเป็น no ภาพต่อไปเป็นอะไรคะ action ด้วย yes bananas อ๋อนี่ bananas like นะคะต่อไป cheeseยืดเลยนะคะ cheese โอ้อันนี้เอามารวมกัน bananas with cheese โอ้เอามารวมกันต่อไป next เขาไม่ชอบเลย next what's this อันนี้ภาพอะไรคะ yes chicken เขาใส่เครื่องหมายไว้ว่า likeYes ต่อไป oranges เห็นไหม oranges ทำไมออก oranges จำไว้ว่าส้มหลายลูกออกว่า oranges ทีนี้เขาภาพสุดท้ายเขาเป็นยังไง chicken with อะไรคะ chicken with oranges ไม่ชอบเลย at no นะคะทีนี้มาฟัง listen and sing a song ดูว่าเพลงนี้เขาจะร้องว่ายังไงนะ Pupils book unit 6 page 73 8 sing the song
like eggs? Yes, I do. Do you like apples? Yes, I do. Do you like eggs with apples? Do you like bananas? Yes, I do. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like bananas with cheese? Do you like chicken? Yes, I do. Do you like oranges? Yes, I do. Papaya. Do you like chicken with oranges? จบไปแล้วนะเขาพูดอะไรนะอังเคิลคนนี้เขาถามใช่ไหมคะ Do you like eggs? คุณชอบ eggs ไหมมีคนตอบ Yes, I do. Squeak, squeak. เห็นไหมคนที่ตอบอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะตัวอะไรคะอะไรคะหนูใช่ไหม Mouse, mouse. Squeak, squeak. Do you like eggs? Yes, I do. Do you like apples? Yes, I do. เอามารวมกัน Do you like eggs with apples? โอ้โหเอามารวมกันแล้ว No, I don't like. Yeah, no, I don't.แล้วก็ต่อมาด้วยอื่นๆอีกทีนี้เราเรียนอะไรฟังนะคะรูปแบบประโยคทำตามนะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแอคชั่นตามพูดด้วย Do you พูดตาม Do you like Do you like ทำให้ทันเอามือขึ้นมาด้วยช้าๆ Do you like applesDo you like chicken? Do you like bananas? ได้ประโยคแล้วสร้างประโยคได้เยอะเลยใน sing a song ในการร้องเพลงเขาถามว่าถ้าเอาสองอันมารวมกันชอบไหมถามดังนี้ค่ะ Do you like ภาพแรกนะ eggs.ไอ้เครื่องหมายบวกนี่เขาใช้คำว่า with apples สรุปภาพสุดท้ายบอกว่ามารวมกันแล้วไม่ชอบถ้าไม่ชอบให้บอกว่า no I don't no I don't no I don't ฝึกนะคะ no I don't ทีนี้กิจกรรมเรามาดูนะคะนะคะนายเห็นไหมเอ่ยข้อที่9เขามี pictures นะคะเขามี pictures 1 2 3 4 5อ้าวลองน่าจะมองเห็นนะคะไม่น่าจะเล็กในหนังสือชัดเจนมากนะคะภาพที่1 number 1 chicken chicken เขาเอามาผสมอะไรคะกับ picture ด้านล่าง
chick cat เอาถามซิใช้ถามแล้วเราตอบว่า no I don't เห็นไหมคะรูปแบบข้างบนรูปแบบข้างบนเขาถามให้ฟังไม่ใช่ถามให้ฟังเขาถามเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะตอบว่าอะไร do you like chicken with apples เขา chicken มากับ apples ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่า no I don't no I don't ในที่นี้เราจะฝึกไม่ต้องจับสลับอย่างนี้นะเราจะจับเรียงอย่างนี้เลยนะคะจะได้ง่ายฝึกพูดดูภาพ action เอานั่งตัวตรงให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมเปิดหนังสือให้อยู่ในหน้า73หน้า73เราจะใช้ข้อ9 number 9นะข้อ9นะคะ green 9นะคะหน้าข้อ9สีเขียวนะเราจะมาฝึกประโยค do you like do you like มี2 อย่างต้องใส่ with ด้วยนะคะทีเชอร์จะไปช้าๆฝึกพูดนะคะในชั่วโมงนี้เราฝึกพูดก่อนแล้วเราจะไปฝึกเขียนโอเคมาดู number 1Do you like chicken with oranges? คำตอบค่ะ No, I don't. No, I don't. เจอไหมคะฝึกพูดด้วยไม่ขยับปากเลยหุบปากไม่ได้นะต้องขยับปากด้วย Number 2นะคะ Bread number 2 bread ไหนมีใครฝึกไหมเอ่ย number 2ถามเลยค่ะ do you like bread with water ชอบไหมเอา water ไปใส่ bread no I don't no I don'tจริงๆอะตอบครั้งเดียวแต่ทีเชอร์ย้ำสองครั้งให้หนูได้ฝึกนะคะต่อไป number 3ฝึกพูดค่ะ Do you like bananas with juice ชอบไหมเอาบานาน่ามาใส่กับ juice No I don't No I don't Yes ต่อไป number 4Number 4. นะถามเลยค่ะ Do you like eggs with apples? ชอบไหม No, I don't. No, I don't. ต่อไป 5. ภาพสุดท้ายนะคะ Milk นะDo you like milk with cheese? ชอบไหม cheese? No, I don't. No, I don't. ฝึกแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกฝนกันเองนะเดี๋ยวที่เชิญโพสนะคะคลิปวิดีโอแล้วเด็กๆสามารถทบทวนซ้ำๆได้นะคะหรือเปิดหนังสือของตนเองแล้วก็จิ้มภาพแอคชั่นทำตามเหมือนที่ทีเชอร์กล่าวเลยทีเชอร์บอกไว้ให้ฝึกนะคะอ้าวมาดูซิ page number 6โอ้เมื่อ60 no no มองไม่เห็นนะขออนุญาตมองใกล้นะอ๋อ74นะคะหน้า74นะคะหน้าถัดไปจะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์นะคะเกี่ยวกับ food ที่ friends three friends 3คนมีใครมีเดวิดมีโอลิเวียแล้วก็มีทีน่านะคะเขาได้ไปเผชิญอ้าว listen ฟังนะเกิดอะไรขึ้นมีทั้งหมด
6ซีนนะคะ6ซีนนะคะมีอยู่6ฉากนะคะมีทั้งหมด6ภาพ6 pictures อ้าวเริ่มจาก picture 1อ้าว listen ฟังนะคะ Pupils book unit 6 page 74 10 listen 1Oh, yum! I like bread, cheese and apples. And eggs. Oh, where are the eggs? One, two, three, magic tree. Clap your hands and come with me. Whoa!ฉากแรกเกิดอะไรขึ้นThey talk about food น่าจะได้ยินคำศัพท์อะไรนะ Eggs Where are the eggs Where ใช่ไหม Where อยู่ที่ไหน Where เนี่ยประโยคนี้เราเรียนตั้งแต่ในบทของ Family นะคะ Where are the eggs เจอ eggs ไหมก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าต้องไปแล้วต้องไปหา X แล้วว่าที่มาของ X เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่อไป 2 It's a farm Hello Hello 3 รวดเร็วมากเป็นไงคะฉากที่2มาถึงสถานการณ์แล้วตรงนี้น่าจะเป็นอะไรคะเป็น farm animals ใช่ไหมเป็น farm นะ farm ก็เกิดการทักทายกัน hello นะคะ hello ต่อไป number 3แล้วนะดูนะ excuse me have you got 4 eggs yes I have come with me โอ้โหเห็นไหมได้ยินไหมเราฝึก Have you got คุณมีไหม Have you got four eggs Have you got เนี่ยเราเรียนมาในบทของ robot ใช่ไหมคะเราเรียนมาบทที่แล้วใช่ไหมคะ Have you got four arms ในที่นี้เขาถามว่า Have you got four eggs คุณมีไข่ไหมไข่ไก่สี่ฟองเขาบอกว่า yes I have come with me มากับฉันเลยฉันมีเป็นฟาร์มเลยนะคะต่อไป picture 4นะคะ 4 here are the eggs oh hi pal wait be patient โอ้โหเป็นไงคะพามาเจอในฟาร์มไอพาว collect อะไร eggs นะคะ here are the eggs ถ้าเป็นไข่ไก่เยอะๆฟองเขาจะเรียกว่า the eggs นะคะจำเสียงเอานะคะ next five can we have four eggs please yes here you are thank you six yum I like eggs do you like eggs Ipal no I don't but I like hens3, 2, 1 That was fun! Stamp your feet! The magic's done! มาในภาพที่6เห็นไหมคะได้ยินไหมเขาบอกว่า Do you like eggs, Ipal? Ipal บอกว่า No, I don't. ฉันไม่ชอบI like hen, chicken หมายถึงไก่ทั่วไปแต่ถ้าไก่แม่ไก่ที่ไข่ไก่ออก
เขาเรียกว่า hen นะคะ hen นะคะไอพาบอกว่า I like hen I like hen เห็นไหมคะเราได้เรียนประโยคได้ฟังประโยคเกี่ยวกับการถามว่า do you like นะคะแล้วก็มีการบอกจุดประสงค์ของตัวเองด้วยว่าฉันชอบ I like แล้วก็ฉันไม่ชอบ I don't like มีประโยคที่ตามมาเห็นไหมคะ have you got คุณมีไหมเราต้องฝึกนะคะต่อไปมาดูในหน้านี้นะคะให้ดูที่ข้อ12 12นะคะ12ฝึกพูดซิพูดคำว่า12ให้ถูกนะคะ12นะคะ12นะคะตัวนี้เป็น letter e นะคะ letter e e ออกเสียง2แบบมี e กับ e e กับ e นะคะ e elephant elephant แปลว่าช้างใช่ไหมในประโยคนี้เขาอ่านว่าอย่างไรอ่านตามนะเอานิ้วชี้ andElephant with 10 eggs. An elephant with 10 eggs. ไปฝึกอ่านคำนี้ให้ได้นะคะทีนี้ถัดไปเปิดหน้า76 ว้าว There are cows.มีวัวมูเห็นไหมในบทเสริมนี้นะคะเขาให้ความรู้เกี่ยวกับ where is food from food มันมาจากที่ไหน food นะคะ where is food from อาหารมาจากที่ไหนได้บ้างทีเชอร์จะให้หนูนะคะดูคลิปVideos ว่าอาหารมาจากไหน Guess what? Come and see ดูเลยนะคะ Guess what? Come and play Where is Guess what? It's time to learn today Guess what? Hello againWelcome back to Guess What? Today, we're asking, where is food from? Let's find out. Plants. Food is from plants. All kinds of plants.Look, cucumbers, lettuce, red peppers, and tomatoes. Look.A salad is healthy. Animals. Food is from animals. All kinds of animals. People eat eggs. Eggs are from chickens. Look, scrambled eggs. People eat meat. Meat is from animals. And people eat fish too.
sometimes people eat food from plants and animals at the same time. What do you know? Where is food from? It's from plants. It's from animals. Well done! See you next time on Guess What? Bye! Guess What? ได้ดูไปแล้วนะคะ Where is food from? นี่มาดูสิเห็นไหมคะอย่างที่หนึ่ง plants มาจากพืชนะคะมาจากพืช food มาจาก plants มาจากพืชนะคะอันไหนนะ plants อย่างที่สอง food มาจากอะไรคะ animalsมาจากสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสัตว์นั่นเองนะคะ animals ลองมาจัดกลุ่มดูสิคะภาพแรกเห็นไหมคะ apple เป็น plants หรือเป็น animals คะไหนทำท่าซิแอคชั่นถูกไหมมาจากไหนคะapples มาจาก plants หรือมาจาก animals คะไหนตอบสิทำท่าสิใครจะทำท่าถูกจัดกลุ่มสิภาพแรก apple เป็น plants เป็นต้นไม้มาจากพืชหรือมาจาก animals คะตอบสิบางทีเฉยไม่ตอบไม่ทำท่ามาจากplants ค่ะน่ามาจาก plants นะคะต่อไป sheep แกะนะคะแกะใช่ไหมแกะแกะเป็น plants หรือเป็น animals คะทำท่าสิเป็นนี้หรือเป็นนี้คะเป็นอะไรคะเป็นอะไร action สินาริตนาริตบอกว่าเป็น animals อ่ะเก่งนะคะเป็น animals เนี่ยนะต่อไป carrots เป็น plants หรือเป็น animals คะโอเคนาริตเก่งคนอื่นต้องทำด้วยนะคนอื่นที่จะมองไม่เห็นอ่ะต่อไป chicken เป็นอะไรคะเป็น plants หรือเป็น animalsเป็น animal ถูกนะคะต่อไป lettuce เป็นอะไรคะใช่เป็น plants เป็น plant และสุดท้าย fish เป็นอะไรคะเป็น plants หรือเป็น animals เป็น animals ถูกหรือเปล่า 1 2 3 checkถูกต้อง great นะคะโอ้วันนี้เด็กๆได้ความรู้นะคะก็คือสรุปความรู้ในวันนี้นะคะความรู้ในวันนี้ไม่มีแล้วนะคะจบนะคะตัวนี้เป็นบท review นะคะเราจะไปทำกันทีหลังนะคะสรุปค่ะความรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆได้ความรู้อะไรการถามนะคะมีการถามเกี่ยวกับอะไรDo you like? คุณชอบไหมแล้วถามแบบหนึ่งอย่างได้ก็ถามแบบสองอย่างรวมกันได้เช่น Do you like apples? ทีนี้ถามแบบสองอย่าง Do you like apple with cheese? เอา apple กับ cheese มาใส่กันกินได้เปล่าปกติเขาก็ไม่กินกันเนาะเราจะไม่กินกันนะคะไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบบอกได้ถ้าชอบให้บอกว่า
Yes, I do. ถ้าไม่ชอบบอกว่า No, I don't. No, I don't. นี่ไม่ชอบใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราได้ความรู้อะไร Where is food from? Food มาจากไหนมาจากสองที่ค่ะที่นี่หนึ่งคือ plants plants มาจากพืชนะคะได้แก่ rice bread นะ bread ใช่ไหมคะjuice juice มาจาก plants ทำไม bread มาจากพืชเพราะว่าทำมาจากข้าวนะคะ bread ทำมาจากข้าวประเภทที่สองก็คือ animals นะคะ animalsมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น meat ก็คือพวกเนื้อที่ย่างนะคะเนื้อที่ย่าง fish milk ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ milk ขอโทษ milk นะคะ milk cheese ทำมาจากนมนมก็มาจาก animals ใช่ไหมคะความรู้เรื่องที่3ก็คือตัว e นะคะตัว e นะคะ letter e ออกเสียง2 อย่างก็คือมี e กับ e นะคะ e กับ eเอาละวันนี้เด็กๆได้ความรู้เยอะมากเลยกันบ้านวันนี้ก็คือว่าต้องไปจำฝึกพูดเป็นประโยคสามารถ spelling นะคะคำศัพท์ได้ที่ตอนแรกที่เชื่อบอก spelling แล้วอย่าลืมสิ่งอสองด้วยนะคะหัดสิ่งอสองด้วยถ้าไม่ทันก็ให้กลับไปย้อนหลังดูนะคะเอาละวันนี้เหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีให้นักเรียนได้รีแลกซ์นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะมาพบกับเด็กๆใหม่ในคลาสการเขียนนะคะสำหรับในวันนี้ See you again Thank you ก่อน Thank you teacher Yo See you again Goodbye